ผมขออนุญาตกลับไปที่ดรสรวิทยนะครับเพิ่มเติมนะฮะเมื่อสักครู่นะครับดรสรวิทก็เล่าถึงจุดตั้งต้นว่าเข้าสู่อาชีพของนักวิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะครับตอนนี้อยากจะให้อาจารย์ลองพูดถึงผลงานที่สำคัญสำคัญนะฮะที่อาจารย์ทำออกมาแล้วแล้วมันก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับได้นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น นะครับเกิดกับตัวอาจารย์เองยังไงนะครับเกิดกับคนอื่นๆที่เอาผลงานไปใช้ยังไงนะครับอาจารย์ลองลองขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับครับก็ขออนุญาตขยายความตัวงานที่ผมทํานิดนึงก็คืองานหลักของผมเลยเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยคือการวิจัยและพัฒนาระบบเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานี่แหละนะครับแลวทำยังไงล่ะก็ถึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นะครับอันนี้เราต้องการให้อุตสาหกรรมการเพื่อนแสตน้ำเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับทีนี้เราก็มีพัฒนาเทคโนโลยีหลายๆแบบเข้ามานะครับเป้าหมายก็คือการหมุนเวียนน้าให้ใช้ได้นานๆถ้าใครเคยเลี้ยงปลาเนาะต้องปลาถ่ายน้ําสมัยก่อนนี่ไม่มีอะไรเลยก็เปลี่ยนน้ากันทุกวันนะครับทีนี้ของเราเนี่ยเราทําให้การเปลี่ยนน้ำเนี่ยยืดระยะเวลาโดยการออกแบบแล้วก็การพัฒนาระบบบําบัดหลายหลายแบบเข้ามานะครับแล้วก็มีการ ถ่ายทอดทันีโดยเฉพาะระบบบาบัดไนเตรตนะครับซึ่งซึ่งก็จะต้องใช้การบําบัดแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับคือปกติตู้ปลาหรือการเลี้ยงบ่อปลาทั้งหลายเนี่ยปลาเราต้องเติมอากาศนะครับเพื่อให้มีออกซิเจนในน้ําเพียงพอไม่งั้นเนี่ยปลาตายนะครับทีนี้เราเราบำบัดดียังไงก็ตามก็จะมีไนเตรตสะสมอยู่ในน้ำมันเป็นผลของการบําบัดเพราะปลาเขาขับถ่ายแอมโมเนียมานะครับเราบาบัดแอมโมเนียเป็นไนเตรตได้โดยการเติมอากาศ นะครับแล้วก็ใช้แบคทีเรียกลุ่มที่ท,ที่ที่เป็นกลุ่มจำเพาะเราเรียกว่าพวกน i ยดีไฟน์แบคทีเรียทำงานแต่มันก็จะมีในเตตสะสมอยู่เรื่อยๆในสุดก็ต้องถ่ายน้ําอยู่ดีแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับไปสู่การบ,บําบัดในเตจออกโดยการใช้ระบบบําบัดที่ที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าดี i นดิฟเกชันไอกระบวนการพวกนี้มันมีอยู่แล้วเวลาที่เราเรียนไนโตรเจนไซคลเวลาเรียนมัธยมก็มี นะครับทุกคนก็เคยได้ยินแต่วิธีการที่จะทําให้ตรงนี้มันออกมาเป็นเครื่องมือแล้วเาไปใช้ได้เนี่ยอันเนี้ยนะก็คือการพัฒนานะครับก็คือมีวิจัยก่อนแล้วเสร็จแล้วก็มีการพัฒนาถามว่าตอนนี้เรามีเอาอย่างผมมีสิทธิบัตรที่ผมจดไอ,อตัวระบบบาบัดในเตจเอาว่าสิทธิบัตรแรกในใช้เวลาเก้าปีนะฮะกว่าจะได้นะครับจดไปแล้วเนะเก้าปีถึงจะได้รับสิทธิบัตรนะครับตอนนี้เรามีการถ่ายทอดเทคนิคแต่ว่ามันไม่ใช่จบแค่นี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคอื่นๆที่เราพัฒนานะครับแล้วก็ ในเชิงขององค์ความรู้ปฏิกิริยาใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดนะครับและเป้าหมายตอนนี้คืออะไรคือวิธีการทํางานวิจัยเนี่ยนะครับเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็บอกกันง่ายๆว่าเรากําลังจะทําอะไรอีกห้าปีเนี่ยนะครับจะทําอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ในในส่วนของบริษัทนะครับก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนในในส่วนของหน่วยงานอย่างสำนชเราก็มีเป้าหมายชัดเจนของผมก็บอกว่าผมจะยกกระชังปลาขึ้นบกให้ได้ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายมากเพราะว่า การเลี้ยงปลาในกระชังนะครับก็คือเห็นว่าเขาเลี้ยงปลาได้ความแน่แนสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารให้อาหารปลาของเสียก็ออกไปกับแม่น้ำนะครับแต่ว่าเป็นไงพอปีหนึ่งน้ําเสียมาเรือน้ําตาลล่มตายกันเป็นแถบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงปลาในกระชังมันก็มีปัญหากับสิ่งแวดล้อมเราจะพยายามจะยกกระชังขึ้นบกและเทคโนโลยีเรามีแต่ว่ามันไม่มีความคุ้มทุนนะครับระบบหมุนเวียนน้าในต่างประเทศทํางานโดยขายปลากิโลละสองสามร้อย ขอ,องเราเนี่ยกิโลละสามสิบห้าบาทหรือสี่สิบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนเราต้องต่ำกว่าเขาแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่นําขึ้นมาพัฒนาให้ใช้ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะนั้นเนี่ยก็คืองานวิจัยเราบอกทุกวันนี้เราก็จะมีงานวิจัยที่ที่เราพัฒนาตัวต้นแบบเอาไปใช้งานพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆพัฒนาทางเลือกขึ้นมาเพื่อจะให้เอาไปใช้แต่เป้าหมายจริงๆก็คือว่าในอีก ไม่กี่ปีขา้างหน้าจะพยายามทำก็คือเกษตรกรจะต้องมีเริ่มมีการนำมาใช้แล้วนะครับเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเองในในประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาถูกที่ที่สามารถที่จะลดต้นทุนลงไปได้นะครับแล้วก็นำมาสู่การใช้งานจริงครับครับก็มีเป้าหมายค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับที่อาจารย์ต้องการที่จะทำให้งานวิจัยเนี่ยออกไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ